สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ลือหึงกุนซือคนใหม่สิงห์เจ้าท่าเป็นต่างชาติที่เคยทันทีมในไทยลีกหลังจากที่สโมสรการท่าเรือ FC แยกทางกับสกอตต์คูเบอร์เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สโมสรวางไว้จากการที่ทีมที่เสมอมากที่สุดในไทยลีกถึง7นัดจาก13เกมพร้อมแต่งตั้งแมตต์ฮอลแลนด์ในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนซึ่งมีดีกรีโปรเลเซนทำหน้าที่แทนชั่วคราวแล้วก็พาทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยในศึกลิเวอร์พูลคัพ 2022-23 รอบ32ทีมด้วยการบุกไปพ่ายต่อสมุทรสงคราม FC ทีมระดับไทยลีก3ด้วยสกอร์ 1-0 ต่อเนื่องด้วยการพาทีมเปิดบ้านพ่ายยับเยินต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 1-3 ในศึกลิเวอร์พูลไทยลีก 2022-23 เกมรองสุดท้ายของเล็กแรกทำให้แฟนบอลหลายคนต่างเริ่มสงสัยว่าใครจะเข้ามากอบกู้วิกฤตทีมในครั้งนี้ล่าสุดครับทางทีมงานบอลไทย.com ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของยอดทีมแห่งถิ่นของเตยจะเป็นโค้ชชาวต่างชาติที่เคยทำสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมและมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในวงการลูกหนังของเมืองไทยโดยคาดการณ์กันว่ากุนซือรายนี้จะมีการเปิดตัวกับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือให้ได้รับทราบก่อนช่วงเปิดเล็กที่2นะครับเพื่อภารกิจพลิกฟื้นให้ทีมกลับมาทำแต้มไล่จี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อการลุ้นแชมป์ลีกในซีซั่นนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่มานำแป้งนนพันธ์น้ำซ้ำท่านประธานสโมสรวางเอาไว้นะครับแฟนๆก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าเป็นใครกันแน่นะฮะที่เข้ามาทำทีมการท่าเรือนครับโดยเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีดีกรีเคยทำทีมในศึกไทยลีกมาแล้วหลายทีมนะครับเป็นใครกันเอ่ยแล้วแฟนบอลทั้งช่องไทยฟุตบอลนิวกับ MJ Sport นะครับคิดว่าเป็นใครกันแน่บิ๊กทีมในไทยลีกตามจีบโจนาธานหลังแยกทางกับโอเดนเซ่กิตไซโคนะครับเปิดเผย BG ปทุมและการท่าเรือเปิดศึกนอกสนามหลังหวังคว้าตัวโจนาธานเข็มดีลุยศึกไทยลีก 2022-2023 เล็กที่2นี้กิตไซโคนะครับรายงานมาว่า BG ปทุมยูไนเต็ดและการท่าเรือ FC แสดงความสนใจที่จะคว้าตัวโจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กดีกีทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีไปร่วมทีมเพื่อลุยศึกลิเวอร์ไทยลีก 2022-2023 ในช่วงเล็กที่2โดยแนวรับในวัย20ปีเพิ่งแยกทางกับโอบีโอเดนเซ่บีเคต้นสกัดในศึกซูเปอร์ลีกเดนมาร์กด้วยการยกเลิกสัญญาจากความยินดีทั้งสองฝ่ายทำให้ตกเป็นข่าวเตรียมที่จะย้ายมาค้าแข้งในศึกลิเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 ในช่วงเล็กที่2นะครับด้วยสถานการณ์ของเจ้าตัวกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์แล้วทำให้ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกกำลังจับตาดูสถานการณ์ของโจนาธานอย่างใกล้ชิดล่าสุดคิดไซโครงรายงานมาว่า BG ปทุมและการท่าเรือ FC คือ2ทีมดังกล่าวที่แสดงความต้องการคว้าตัวโจนาธานเข็มทีมมาร่วมทีมโดยเฉพาะสิงห์เจ้าท่าที่ชิงจังหวะพูดคุยกับตัวนักเตะไปบ้างแล้วนะครับโดยสำหรับทางด้านของโจนาธานเข็มดีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังนะครับในทีมอะคาเดมีของโอบีโอเดนเซ่ก่อนที่ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2021รวมถึงถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยครั้งแรกในทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในยุคของโค้ชยงวรวุฒิศรีมังคะและมีโอกาสถูกมอนโพกิ้งเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสประเดิมสนามให้กับทัพช้างศึกชุดใหญ่เนื่องจากถอนตัวออกไปกลางทีมเสียก่อนนะครับปัจจุบันโจนาธานเข็มดีมีชื่อเป็นหนึ่งใน75นักเตะที่อยู่ในข่ายลุ้นติดทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะฮะของขึ้นชนะทิพย์โพสต์ความรู้สึกหลังอาร์เจนตินาพ่ายซาอุดิอาระเบียคนหลงหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายนัดแรกกลุ่ม4ที่ประเทศกาตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาทีมเต็งแชมป์ในครั้งนี้พลิกพ่ายกับซาอุดิอาระเบียไปยังน่าเหลือเชื่อโดยชนะทิพย์สมสิงเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยที่เชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งมีลีโอเนลเมสซี่เป็นไอดอลในดวงใจของเขาสมมองแขนเป็นกัปตันทีมนำทัพในเกมนี้ด้วยโดยช็อตที่ซาอุดิอาระเบียพลิกขึ้นนำอาร์เจนตินา 2-1 ชนะทิพย์โพสต์ผลในตอนนั้นพร้อมกับแคปชั่นว่าโมโหหลังจากนั้นหลังจบเกมชนะทิพย์โพสต์ความรู้สึกถึงการแพ้ดังกล่าวของอาร์เจนตินาด้วยรูปอีโมจิแสดงความรู้สึกโมโหแต่ทีนั้นรายชนะทิพย์ก็ได้เอ่ยปากชมซาอุเล่นดีจัดไขเหตุผลหลังจากที่โจนาธานเข็มดีโดนต้นสกัดโอบีโอเนเซ่ประกาศยกเลิกสัญญาทำไมถึงยกเลิกสัญญาโอบีโอเนเซ่เปิดเผยสาเหตุสำคัญหลังจากยกเลิกสัญญากับโจนาธานเข็มดีโดยหลังจากก่อนหน้านี้ทางโอบีโอเนเซ่สโมสรในลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กประกาศยกเลิกสัญญากับโจนาธานเข็มดีประกาศหลังดาวรุ่งลูกครึ่งไทยเดนมาร์ก
อย่างเป็นทางการโดยการยินดีกันทั้งสองฝ่ายซึ่งล่าสุดทางสโมสรก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุในการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้โดยสาเหตุทางสโมสรได้ยกเลิกสัญญากับโจนาธานเกมดีโดยทางบรันวอสตอมผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของโอบีโอเนเซ่เปิดเผยว่าเรามองไม่เห็นถึงทิศทางที่ทั้งสองฝ่ายมองว่ากำลังพัฒนาดังนั้นเราจึงได้ข้อตกลงที่จะแยกทางกันทั้งเราก็ขอขอบคุณโจนาธานเข็มดีสำหรับความพยายามและความมุ่งมั่นที่เขาได้แสดงให้กับสโมสรแล้วเราก็ขออวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตซึ่งหลังจากนี้อนาคตของโจนาธานเข็มดีจะลงเอยกับสโมสรไหนแฟนบอลต้องรอลุ้นกันเพราะเจ้าตัวสามารถเจรจาหาทีมใหม่ได้ทันทีหลังจากนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องช็อกนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมหรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันนะครับโอ้โหหนักเลยถกเรื่องผลงาน BG นัดประชุมด่วนหลังเปลี่ยนโค้ชแล้วผลงานยังคงเดิม BG ปทุมยูไนเต็ดต้องเรียกประชุมด่วนหลังจากที่แต่งตั้งแมตต์สมิธแล้วผลงานยังไม่ค่อยดีนักล่าสุดก็เพิ่งพ่ายยับต่อราชันมังกร 0-3 โดยจากการคุมทัพเดอะรับบิท BG ปทุมยูไนเต็ดมา3นัดที่ผ่านมาในศึกลิเวอร์ไทยลีก 2022-23 ของแมตต์สมิธจะตัวพานทีมเก็บชัยชนะได้1นัดก่อนที่จะพ่ายอีก2เกมหลังสุดโดยล่าสุดได้มีการรายงานเปิดเผยออกมาว่าทางสโมสรเตรียมถกด่วนถึงผลงานของทีมในวันอังคารที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องการเรียกการประชุมจะมีการรายงานออกมาให้ได้รับทราบกันว่ามีการพูดคุยกันถึงการพิจารณาผลงานของแมตต์สมิธกุนซืออดีตแข้งของทีมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังพาทีมผลงานได้ไม่ค่อยสู้ดีนักโดยขณะนี้มีแต้มตำหลังจากฝูงบุรีรัมย์ถึง15คะแนนแล้วโดยสำหรับโปรแกรมในศึกลิเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2022-23 แมตช์เดย์ที่15ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่สนาม BG สเตเดียมตามเวลาประเทศไทย1ทุ่มตรงนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤศจิกายน